รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3 Miles Edwardตัดสินใจที่จะเลือกสอนตรงนี้เราตัดสินใจที่จะมาแล้วสอนตรงไหนเราก็เป็นครูได้นักหมู่บ้านแสนสุขคุกไก่และเป็ดก้ามเป็นเพื่อนรักกันเรียนอยู่ที่โรงเรียนแสนสุขทุกๆเช้าทั้งสองจะเดินไปโรงเรียนพร้อมๆกันถึงแม้ทั้งสองจะเป็นเพื่อนรักกันแต่กลับมีนิสัยตรงกันข้ามคู่ไก่ขยันและตั้งใจเรียนแน่ฉ่าครูที่นี่เนาะได้อยู่กับบรรยากาศดีๆดูดิเด็กนักเรียนก็น่ารักน่ารัก เรามาเป็นครูที่นี่กันไหม จะบ้าเรียมอินไปเปล่าฉันว่านะเราเป็นครูกรุงเทพก็ดีอยู่แล้วแหละโหแกลองคิดดูดิมาอยู่ที่นี่เป็นครูบนดอยสอนเด็กชาวเขาอยู่กับบรรยากาศดีๆแบบเนี้ยแถมเรายังได้ช่วยคนที่ยังไม่มีโอกาสเรียนด้วยนะอุดมการณ์แกนี่สูงเนาะแค่คิดก็พอแล้วล่ะหากมีอุดมการณ์แล้วไม่ได้ลองลงมือทำตามอุดมการณ์นั้นก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อันใดถ้าฉันได้เห็นโอกาสแห่งการให้แล้วฉันจะลังเลอะไรในเมื่อฉันตัดสินใจแล้วที่จะเป็นครูผู้ให้ทั้งตัวและวิญญาณฉันตัดสินใจแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันมารายงานตัวค่ะครับ อ้าวคุณเรียมนี่เองโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เป็นไงฮะเดินทางมาไกลเหนื่อยกันไหมครับ ไม่หรอกค่ะสบายมากเลยค่ะพอดีว่าดิฉันเคยมาที่นี่แล้วอ๋อครับ ก็ขอบคุณครูจริงๆนะครับที่อาสามาเป็นครูที่นี่ที่บ้านเราเนี่ยแบบขาดแคลนครูมานานมากเลยครับก็ขอบคุณจริงๆครับค่ะเดี๋ยวไงผมขอตัวไปจัดการเรื่องที่พักแล้วก็โรงเรียนให้ครูก่อนนะครับตอนนี้ยังไงคุณครูลองเดินเล่นก่อนแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวผมมานะครับได้ค่ะแป๊บนึงนะครับค่ะฉันไม่คิดว่าแกจะลาออกจริงแล้วเลยยังต่อไปนี้ที่นี่แหละคืออนาคตของฉันครูครับครูเลียมครับมาครับเราต้องเดินทางกันแล้วครับไปไหนล่ะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะให้จ่าเขาเป็นคนพาครูไปครับเพราะว่าถ้ามันเย็นกว่านี้การเดินทางมันจะลำบากครับไปจ่าไงเดี๋ยวผมฝากด้วยนะสวัสดีอ่ะ
ไกลแค่ไหนกว่าจะถึงอาเรียมค่ะฉันจะหักแล้วนะจ๋าคะแล้วทำไมเรียมถึงไม่ได้สอนที่โครงการหลวงล่ะพอดีที่โครงการหลวงมีครูสอนอยู่แล้วนะครับแต่ที่บ้านขอบดงยังไม่มีครับแล้วทำไมถึงไม่มีครูเลยล่ะคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมก็ขอขอบคุณคุณครูที่มาที่นี่ครับแล้วนี่ไกลไหมคะเนี่ยอีก5กิโลนะครับ5กิโลเหรอคะครับที่นี่นะครับโรงเรียนบ้านขอบดงมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องพักที่นี่ห้องเรียนครับครูครับได้ไหมครับที่พักของครูครูจะเอาของมาที่ได้เลยนะครับผมลืมบอกไปครับที่นี่เป็นระบบประปาเกษตรคือต้องรอแปลงเกษตรเปิดรับน้ำเข้ามาก่อนถึงจะมีน้ำส่งเข้ามาถึงโรงเรียนนะครับแล้วทำไงอะคะแล้วจะอยู่ได้หรือเรียมที่นี่มันก็กันดารแบบนี้แหละครับถึงไม่มีขยันเป็นครูที่นี่คนที่นี่เขาก็อยู่กันแบบนี้แหละครับครูเรียนจะอยู่ได้หรือเปล่าครับมาถึงขนาดนี้แล้วคงต้องลองดูสักตั้งอะค่ะแต่ว่าเรียมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะทำไมที่นี่ถึงมีทหารเยอะจังเลยอะคะอ๋อพื้นที่ที่นี่ยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่นะครับบางพื้นที่ยังมีการปลูกฝิ่นอยู่ถ้าครูเรียมจะออกไปไหนเรียกพวกผมได้นะครับอย่าไปคนเดียวมันอันตรายเรียมก็จะอยู่ได้เหรอเอานะฉันอยู่ได้นี่ก็ดูแลตัวเองดีแล้วกันแกก็โชคดีนะโชคดีเดี๋ยวไว้มาหาครูมีอะไรให้ผมช่วยเรียกใช้ผมได้นะครับขอบคุณอีกครั้งครับที่ครูมาสอนที่นี่ครับอ
ด็กๆชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะหนูชื่ออะไรคะหนูล่ะครับชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรจ๊ะลาเบลวอซี่เลยที่นี่พูดภาษาไทยไม่ได้หรอครับเดี๋ยวนักเรียนทุกคนพูดตามคุณครูนะคะกอไก่ขอไข่คอคนงองูจอตาลจริงจริงป้องเรื่องนี้อยู่ช้อชิงช้อช้างประเทศไทยรวมและเนื้อชาชาไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทล้วนไม้รักสมัครคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสลาเลือดทุกยาเป็นชาติพี่ถ้าเลิงประเทศชาติไทยทั้งวีไม่ใช่ชโยคำว่าอุดมการมันห่างไกลกับความเป็นจริงมากนักเหมือนฉันที่ทนไม่ไหวเสียแล้วขอโทษที่ดื้อและไม่เชื่อฟังใครเลยฉันคงจะมาไกลเกินไปมากจริงๆประมาณ2อาทิตย์ที่ครูเรียมเนี่ยมาทำหน้าที่ครูแต่ไม่ได้สอนหนังสือเพราะว่าเด็กนักเรียนน่ะเขายังไม่เข้าใจโดยเฉพาะผู้ปกครองว่าการเรียนการสอนมีประโยชน์อะไรเราจะมีชีวิตอยู่ตรงนี้ได้ยังไงน้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีทำอาหารก็ไม่ค่อยจะเป็นยอมรับว่าตอนนั้นร้องไห กูจะกลับแล้วเหรอครูชาวเขา
เขาไม่สนใจเรื่องเรียนหนังสือหรอกเขาว่าเสียเวลาน่ะเรียนไปก็ไม่มีกินเอาเวลาไปทำไรดีกว่าเด็กๆก็เลยต้องไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแต่ครูนี่ก็เก่งเนาะที่อยู่ที่นี่ได้มาตั้ง2อาทิตย์อ่ะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะจ๋าที่นี่มันไม่ใช่แบบที่ฉันคิดเลยอ่ะความจริงมันต่างจากความคิดอยู่เสมอครับผมเข้าใจนะครูที่กันดานแบบนี้คงไม่มีใครอยากมาที่นี่หรอกถ้าเลือกได้แต่ผมเห็นมีอยู่แค่คนเดียวที่ดันด้นมาใช่เหรอคะก็ในหลวงไอ้ครูถ้าท่านไม่มาที่นี่ที่นี่ก็ยังอันตรายกว่านี้อีกออกจากที่นี่ไหมอะคะเคยคิดครับแต่ผมก็ทำไม่ได้หรอกทำไมอะคะผมเป็นแค่ทหารตัวเล็กคนหนึ่งถ้าผมท้อผมเหนื่อยแล้วใครจะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านล่ะครับอีกอย่างผมเป็นทหารหน้าที่ของผมก็ต้องปกป้องคนไทยทุกคนนะครับคูเรียมนันใจนันใจอันนี้อะไรโกโกภาษาไทยเรียกว่าเครื่องพูดสิคะวันนี้ออกไปไหนแต่เช้าเลยครับออกไปสอนที่ไหนครับครูพอดีว่าเดี๋ยววันนี้จะไปสอนเด็กๆคูณเลขกันนะคะโอ้ดีเลยครับครูเรียมพอดีผม
อ่อนเลขพอดีเลย อ้าวเด็กๆมีอะไรจ้าทำไมมาถึงที่นี่เลยแม่ให้เอาของมาฝากค่ะเพราะว่าเมื่อวานขายผักได้เยอะเพราะว่าดูตาช่างเป็นค่ะขอบคุณนะเรียมครูทำสำเร็จแล้วนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองถูกต้องสองบวกหนึ่งถูกต้องครูเรียมครับครูเรียมผมมีของมาฝากครูกับเด็กๆครับอะไรล่ะคะโครงการหลวงให้นำมาทดลองปลูกดูครูคะดอกอะไรคะอ๋อเขาเรียกว่าดอกคาร์เนชั่นจ้ะสวยไหมสวยค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันดีกว่าเนอะไป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 ปลูกกันดีกว่าในหลวงครับในหลวงท่านเสด็จมาดูดอกคาร์เนชั่นที่ครูปลูกไว้น่ะที่11มีนาคม2535สิ่งที่อยู่ในใจของครูเรียมสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของความรู้สึกมาตลอดของการทำงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่บ้านขอบดงเสด็จมาดูดอกคาร์เนชั่นที่เด็กๆปลูกพระราชดำรัสกับเด็กๆและคุณครูประทับใจแล้วก็เป็นอะไรที่ติดอยู่ในความรู้สึกเป็นเหมือนทุกครั้งที่มีปัญหาหรืออุปสรรคทุกครั้งที่ท้อท่านนึกถึงพระราชดำรัสนึกถึงพระองค์ที่เสด็จมาแล้วมันมีกำลังใจแล้วมันมีความรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคนั้นไม่เป็นปัญหาเลยปัญหาอุปสรรคนั้นคือหน้าที่ต้องทำให้สำเร็จและทำให้เสด็จไปได้ก็พยายามทำให้ดีที่สุด